เสียงน้ำเหรอลูกลากเยอะเนาะลากเยอะเลยอันนี้เอาไปทางฝั่งนู้นนะทางฝั่งนู้นที่อยู่ฝั่งที่มีหญ้านะลูกธรรมสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับหลานๆนะคะเขาใส่เสื้อ40พรรษาบนมะคาแห่งการตื่นเสื้อนี้ก็เตือนให้คุณแม่รู้ว่าพรรษานี้เป็นพรรษาที่41แล้วก็วันที่18เป็นวันมรณภาพของท่านอาจารย์คุณแม่ที่เป็นพระอุปัชฌาย์เราจึงมีการบวชในวันที่18วันมรณภาพนะคะตอนนี้ก็ยังรับสมัครอยู่สำหรับคนที่อยากให้ช่วยคนที่มีข้อจำกัดในการที่จะบวชถ้าเคลียร์อะไรไม่ได้ถ้ามันเป็นส่วนที่คุณแม่เคลียร์ให้ได้คุณแม่ก็ยินดีเลยนะคะวันนี้ก็เริ่มทยอยกันเข้ามาแล้ว8คนก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าในช่วงโควิดเนี่ยอะไรที่จะดีไปกว่าการเข้ามาปรับใจตัวเรามาปรับวิธีการคิดมาลองสร้าง mindset ในการเป็นนักสู้ของเราใหม่ซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เรามีหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยพอที่จะรับใช้พวกคุณได้บ้างนะคะคุณแม่เลือกที่จะมาทำงานตรงนี้เพื่อให้คุณดูไว้ก่อนเลยค่ะว่าอีกไม่กี่2วันตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นที่ทำกิจกรรมได้โดยมีการขยายนอกชานออกไปนะคะเราเคยมาสวดมนต์ตรงนี้แล้วตอนนี้เราก็เพียงแต่จะขยายตรงนี้ออกไปจะได้ใช้เป็นที่การเรียนการสอนของเด็กปปากยอซึ่งเขาก็มีส่วนมากเลยในการที่จะช่วยเราทำให้ตรงนี้แบบมีเรือมาจอดแล้วก็สามารถมีน้ำตกตั้งแต่ที่ควายเดินนะคะไล่ลงมาจนมาถึงตรงนี้ก็อยากให้เห็นว่าเรามีการสร้างแลนด์สเคปให้คนเนี่ยเดินอยู่ในเนี้ยตามข้อปฏิบัติของตัวเองควายก็เดินแบบควายไปเข้าบ้านเด็กปปากยอชั่วโมงนี้เขาต้องทำงานเขาก็ได้รับการร้องขอจากทีมการก่อสร้างว่าเดี๋ยวถ้าทำให้วันนี้อย่าลืมสุดท้ายสมหวังเอาผ้าเช็ดน้ำหนูรู้ว่ามันเปียกตรงไหนโอเคไหมเพราะเดี๋ยวกลางคืนเนี่ยเขาเช็ดไม่ทันหรอกเอาผ้าเช็ดน้ำซะตอนนี้นางเอกที่สุดของเราก็น่าจะเป็นแฮปปี้เนสค่ะแฮปปี้เนสไปอยู่ตรงไหนความสุขเล็กๆแบบเธอฉายแสงอย่างแบบเหมาะกับหน้าฝนจริงๆบอบบางมากเลยค่ะตรงนี้เราจะเป็นเส้นทางที่เราจะขอโทษนิดนึงนะคะสมหวังตรงนี้ก็ไม่มีนะตรงนี้ก็ใส่ได้นะลูกเนี่ยตรงเนี้ยใส่แล้วก็ไปใส่ฝั่งโน้นตรงโน้นจ้ะเพราะตรงนี้ไม่ทำนอกชานเด็กๆกลุ่มนี้ไปถอนหญ้าได้เลยลูกเพราะอันนี้ใช้ไม่ได้มากไปถอนหญ้าตรงบริเวณที่เป็นกุหลาบเนาะดีไหมยายจะไปสวดมนต์นะหนูไปตรงกุหลาบก่อนแล้วโดยเฉพาะชายริมเนี้ยลูกมันรกอยู่ขอบใจจ้ะก็ไม่ได้รดทุกคนใช่ไหมรดทุกคนเหรอจ้ะใครที่ไม่ต้องรดก็ไปถอนหญ้าเนาะเพราะตรงนี้ล้นแล้วไงล้นเรามีเด็กที่พูดกับเราตรงไปตรงมานี่ก็ดีมากเลยนะคะคือเขาก็จะมีเหตุผลของเขาบางทีเราใช้งานเขาแล้วเขามีงานค้างอยู่เขาบอกเราก็ฟังได้รู้เรื่องอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องเด็กอะไรเลยก็เป็นเด็กที่แบบซื่อตรงที่จะพูดกับเราค่ะเวลาใครที่อยู่ทางบ้านอาจจะรำคาญลูกหลานที่มันตรงไปตรงมาตอนนี้มีคนดูอยู่สักเท่าไหร่อ่ะไปที่สี่แสนลิ้นเลยไปข้างหลังดีกว่านะมันจะได้เดินไม่เยอะ
กี้คุณแม่สังเกตจริงๆแล้วคุณแม่ก็อยากจะสอนตามสิ่งที่คุณแม่เห็นถ้าเราเอาคนเดินช้าไปเดินหน้าเราจะเห็นคนที่เดินเร็วที่เดินตามหลังเนี่ยไปไม่ถึงเป้าในขณะเดียวกันเราก็เป็นคนจัดหลีกอะจัดขบวนการเราก็ต้องให้เหตุผลว่าการมีโอกาสที่จะนำตัวเองได้แล้วก็สื่อสารกันในระหว่างทางเราอาจจะต้องแซงบ้างเราอาจจะต้องขอโทษบ้างเราอาจจะต้องใช้เหตุผลกันบ้างคือไม่ต้องเกรงใจกันถ้าเรามัวแต่คิดเอาเองตีความเอาเองแล้วก็เกรงใจในสิ่งที่มันก็ไม่ควรจะเกรงใจประโยชน์ก็จะได้น้อยพอประโยชน์ได้น้อยทุกคนก็เสียผลประโยชน์หมดงั้นช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่ต้องใช้ทุกศาสตร์ใช้ทุกศาสตร์ทุกศิลป์ในการที่จะทำให้พวกเรามีพลังที่จะใช้แรงในระหว่างการเดินที่มันไม่เหมือนเดิมเนี่ยยังไงอย่างสร้างทีมสร้างทีมให้ได้สร้างโอกาสในการที่จะยังเดินทางต่อไปให้ได้ไปเลยชีวิตตรงนี้ทีไรก็จะนึกถึงพี่ติ่งทุกครั้งเลยพี่ติ่งก็จะเป็นคนที่รักดอกกุหลาบมากเมื่อวานนี้ก็เข้ามาแต่ว่าไม่มีแอคชั่นอะไรเราจะสังเกตเห็นต้นทองอุไลที่ไม่ต้องรอดอกก็สวยได้เลยนะคะเห็นชัดเจนเลยว่าการปลูกต้นไม้กับหินน่ะมันรอดได้แปลว่าอย่างนี้อันนี้ก็คือภูเขาล้นๆเลยนะคะคุณแม่เนี่ยจะต้องแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งจะเป็นที่เดิมเอายาของพี่หมอนุ้ยมาเรามีคุณหมออยู่ใกล้ตัวกลัวอะไรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งขอตั้งหลักนิดหนึ่งมึงจะเดินขึ้นได้ค่ะมันใช้กำลังเยอะเอาไม่เป็นไรเวลาขึ้นที่สูงต้องไม่พูดโท
พราะถ้าพูดจะเหนื่อยเรามียาเสด็จพังพรที่เวลาที่เราเจอแมลงกัดพี่หมอนุ้ยบอกว่าให้ใช้อันนี้แหละมันจะปราบได้เดี๋ยวให้เขาไปเอาก่อนค่ะวันนี้ช่วงระหว่างการเดินขึ้นพูดไม่ได้เลยเหนื่อยหายใจเหนื่อยฟังอยู่ก็คงจะได้ยินเสียงคุณแม่ก็พยายามที่จะลดนะคะการใช้พลังเมื่อกี้นี้ว่าจะมาด้านหลังปรากฏว่าเขาขับมาด้านนี้นั่งนั่งรถกระเทือนอย่างเจ็บเลยเพราะฉะนั้นก็ใช้เท่าที่จะพอใช้แรงได้ก่อนนะคะวันนี้เนี่ยเป็นการเอาสองคณะมารวมกันบนบริเวณนี้ก็ต้องลดปริมาณคนที่อยู่ที่นี่ลงเพื่อให้พื้นที่ตรงนี้พอที่จะนั่งได้กลุ่มหนึ่งก็คือคณะแม่ชีที่มาจากเสถียรธรรมสถานหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่จะสมัครบวชซึ่งเมื่อเช้านี้เนี่ยเราก็ได้ประชุมกันว่าการที่จะช่วยในสถานการณ์ของโควิดอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีสติงั้นการบวชเนี่ยก็คือการรู้จักการใช้สติให้มากขึ้นถี่ขึ้นเพื่อที่เราจะละวางความไม่รู้ของเราเช่นเราก็มีอวิชชาบางเรื่องบางทีเราไม่ได้มีทุกเรื่องนะคะบางเรื่องเราเป็นคนขี้กลัวเรารู้สึกกลัวความกลัวมันทำให้เราหดตัวไม่อยากออกไปทำอะไรมันก็เริ่มคิดวนไปในลูปเดิมซึ่งมันก็เมื่อเราขุดหลุมฝังศพตัวเราไว้ตรงนั้นมันก็เลยกลายเป็นคนที่เหมือนเราตายทั้งเป็นโดยที่ไม่ได้มีคนอื่นทำนะคะมันมาจากการไม่มีสติพอสติมันหย่อนมันกลับไปมีลูปของความคิดเหมือนเดิมถามว่าแล้วเราต้องทำยังไงในหุบเขาโพธิสัตว์เราก็ทำง่ายมากเลยค่ะเราใช้การผันพลังงานเพราะเรารู้ว่าคนเหล่านี้มีพลังงานมนุษย์ทุกคนมีพลังงานในตัวเองทุกคนมีแสงสว่างในตัวเองถ้าเราเป็นคนแก่แล้วเราไม่รู้แบบคนแก่ๆเราก็จะอ้างเลยว่าฉันรู้มาเยอะแล้วเราจะไม่พูดฉันไม่รู้อะไรแต่เราฉันรู้มาเยอะแล้วเธอไม่ต้องมาบอกฉันฉันรู้อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นฝังคนตาบอด
ที่จุงเราซึ่งก็ตาบอดอยู่ในใจของเราซึ่งอันนี้ค่ะมันก็คือสิ่งที่เราต้องรู้ให้ทันมันไม่ได้เป็นศัตรูเราแต่มันจะไม่มีอิทธิพลเหนือเราก็แต่เมื่อเราต้องรู้ว่ามีมันหรือเปล่าฉะนั้นการบวชคือการกลับมาทบทวนชีวิตตัวเองจริงๆหลายคนจะฟูมากเวลาคนอื่นกราบนักบวชหลายคนจะรู้สึกดีมากฉันทำในสิ่งที่เธอทำไม่ได้มันก็ยังเป็นภาพของการบวชที่มีความอาหังการมะมังการ มันก็เลยทำให้การบวชมันไม่ได้เป็นการเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาผู้ที่ไม่หล่นไปจากศาสนาต้องบวชยังไงเราต้องคิดว่าตัวเรามาเพื่ออะไรเพื่อละวางความไม่รู้หรือเรามาเพื่ออะไรเพื่ออาศัยพระศาสนาทำอะไรถ้าใครจะพูดเรื่องจะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่ละตอนนี้คนก็จะพูดว่าเราไม่มีศาสนาก็แย่ๆไปแต่เราเห็นไหมว่าคนในโลกนี้ทุกข์มากกว่าไม่ทุกข์ใช่ไหมแล้วเราอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มที่ทุกข์รู้ทุกข์จึงพ้นทุกข์หรือกลุ่มที่ไม่ยอมเข้าใจในทุกข์และกำลังจมอยู่กับความทุกข์โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวอันนั้นแหละค่ะมันจะยืนยันจุดแข็งของเราเราไม่ได้อยู่เพื่อจะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาแต่เราอยู่เพื่อให้เราพ้นทุกข์ไม่ว่าเราจะมีชีวิตเหลืออยู่เท่าไหร่ฉะนั้นการที่เราได้มีโอกาสเปิดให้สตรีมามีสติและมาบวชเรียนน่ะก็เป็นความตั้งใจที่เราอยากจะทำบุญกับผู้หญิงเหล่านี้มันเป็นความตั้งใจที่เราจะไม่เป็นผู้ที่หล่นไปจากสิ่งที่มันครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้รู้ว่าเราเคยผ่านความทุกข์มาแล้วทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องเห็นเราหนีทุกข์ไม่ได้เมื่อเราเนี่ยผ่านปรากฏการณ์ของการเห็นทุกข์และมีชีวิตที่เป็นอิสระด้วยการใช้การตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอาคำถามเมื่อกี้เลยนะคะเราจะมีศาสนาหรือไม่ไม่มีใครเขาสนใจเราหรอกแต่สิ่งที่เราจะต้องสนใจและคนอื่นอาจจะมาถามเราว่าทำยังไงก็คือทำไมพ้นทุกข์ได้แล้วเวลาที่เราพ้นทุกข์ได้ในวิธีการที่เราอาจจะแบบดีเบตกันถกกันคนนั้นถูกคนนี้ผิดมันก็ยังทุกข์อยู่ใช่ไหมพูดเรื่องพ้นทุกข์แต่คนนั้นถูกคนนี้ผิดก็ยังทุกข์อยู่จริงหรือไม่ฉะนั้นถ้ามองว่าอริยสัจ4สอนให้เรารู้จักความจริง4ประการโดยแจ่มแจ้งโดยแจ่มแจ้งคือต้องรู้กิจด้วยเช่นทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่ต้องเห็นกิจต่อทุกข์คือต้องกำหนดรู้มันโกรธไหมโกรธหงุดหงิดไหมหงุดหงิดจะเอาชนะใช่ไหมใช่อย่างเงี้ยค่ะเรารู้แต่ถ้ารู้แล้วกูก็จะเอาชนะงั้นแสดงว่าไม่มีสติตอนรู้มันก็จะมีสติที่รู้ทันแบบสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิถ้าจะเอาชนะรู้ว่าจะต้องเอาชนะแล้วก็มุ่งไปเพื่อการเอาชนะอันนี้ก็เป็นมิจฉาสติสติตัวเดียวกันแต่มันขึ้นต้นได้สัมมาหรือมิจฉาฉะนั้นทุกเนี่ยเป็นกำหนดเป็นสิ่งที่กิจต่อทุกคือต้องกำหนดรู้พอมันกำหนดรู้ในทุกเนี่ยมันจะค้นสืบเฟ้นดูว่าเฮ้ยแล้วเรามีสมุทัยตรงไหนสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์เช่นเฮ้ยเรามีอวิชชาเรื่องนี้กิจต่ออวิชชาคือต้องละกิจต่อสมุทัยคือต้องละมีสติรู้ทันสภาวะแล้วมีสัมปชัญญะรู้ที่จะต้องละสิ่งที่เรียกว่าเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยมันกิจต่อสมุทัยคือต้องกำหนดรู้ต่อไปคือกิจต่อนิโรธนิโรธแปลว่าทุกข์ดับละนิโรธะเนี่ยทุกข์ดับงั้นกิจต่อนิโรธต้องทำให้เกิดทำให้แจ้งอย่าเป็นคนจมทุกข์อย่าเป็นคนล่ำไรลำพันอยู่กับทุกข์เห็นทุกข์กำหนดรู้ในทุกข์เห็นสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ต้องละนิโรธต้องทำให้แจ้งและสุดท้ายในอริยสัจ4คืออริยมรรคหนทางอันประเสริฐเพื่อให้ถึงการพ้นทุกข์กิจต่อมรรคคือภาวนาที่นี่จึงใช้คำว่ามรรคกับภาวนา
ไม่ใช่เรื่องรูปแบบของการทำสมาธิแต่สามารถมีปัญญาศีลและสมาธิในรูปแบบของการผันพลังงานเพื่อให้เราเนี่ยไม่จมอยู่กับหลุมดำที่เราขุดเอาไว้อาจจะตั้งแต่เด็กอาจจะมีความเสียใจในระหว่างการพัดพรากหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นหลุมที่เราปฏิเสธมันไม่ได้แล้วแต่เราสามารถที่จะทำให้การไม่อยู่ในนั้นเนี่ยได้โดยทำให้มันตื่นขึ้นตื่นขึ้นตื่นขึ้นหรือในภาษาของการปฏิบัติก็คือทำมรรคภาวนาให้มากขึ้นและกิจต่ออริยสัจ4จบละพวกนี้จะไม่หล่นจากศาสนาเมื่อเราจะมีอธิศีลเราก็จะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็มีวิมุตติคือพ้นทุกข์นี่ค่ะผู้ที่ไม่หล่นไปจากศาสนานี่ถ้าเราจะมาบวชแล้วเราอยู่กับศาสนาเราต้องถามกันว่าเฮ้ยเราอะไรเป็นกัลยาณมิตรกับเราก็ควรจะต้องตอบได้แล้วสำหรับผู้ที่มาบวชใหม่เนี่ยว่าเอาอริยมรรคเป็นดังกัลยาณมิตรเอามรรคกับภาวนาเป็นดังกัลยาณมิตรนี่ไม่ใช่บุคคลแล้วนะคะนี่คือแอคชั่นของมรรคเลยกิจต่อมรรคคือภาวนาเพราะเราต้องมีปัญญาศีลแล้วสมาธิเพื่อเข้าถึงวิมุตติเราจึงเข้ามาบวชเพื่อไม่ทำให้ศาสนาเสื่อมเข้าใจป่ะถ้าไม่รู้เรื่องก็ยกมือนะพวกยังมีผมอยู่เนี่ยอ้าวเธอก็ต้องรู้ว่าเวลาที่เขาจะสอนธรรมะกันที่เนี่ยเขาจะมี 2-3 พีเรียดประมาณเนี้ยเขาไม่ได้สอนเราคนเดียวก็สอนผ่านกล้องเลยเมื่อกี้เนี่ยพูดกับคนอีก100กว่าคนไปเลยทีเดียวแล้วหลายคนก็เตรียมบวชแต่ว่ามาไม่ถึงจะด้วยอะไรเป็นสาเหตุกลุ่มที่รับบวชต้องเอาไปพิจารณาแล้วรื้อระบบการทำงานเพราะที่นี่มันสามารถที่จะใช้พื้นที่ที่กว้างใหญ่ตรงไหนก็ได้แล้วเขาก็ไม่รู้สึกว่าเขาจะไม่ต้อนรับนะเขาคือ VIP ของเราเขารู้จักที่จะเอาตัวรอดได้นี่เขาก็น่าเกรงขามได้อย่างระดับหนึ่งเลยนะเออหรือพวกเธอว่าไม่จริงเห็นไหมเดี๋ยวนี้เธอก็กล้าหาญขึ้นแหละอย่างน้อยเธอก็หายใจได้ลึกขึ้นอย่างน้อยเธอก็รู้ I'm here ฉันอยู่ตรงนี้กายตรงนี้ใจตรงนี้เราเริ่มมีทิศทางที่เป็นปัญญาศีลและสมาธิแล้วไม่ต้องให้ใครมาสอนซ้ำซากเลยจับหัวใจของอริยสัจ4ให้ได้ว่าทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นสมุทัยคือต้องละมีสติมีสัมปชัญญะรู้เร็วรู้รอบรู้กว้างแล้วละเลยไม่ต้องไปสุมหัวคุยกันต่างคนต่างหากายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกเอาที่เราโฟกัสแล้วเรารู้สึกเออเฮ้ยเราอยู่กับตรงนี้ร้อนก็ร้อนนะแต่เรารู้สึกว่ามันทำให้เราไม่ไปจมจอมอยู่ในหลุมเดิมอันนี้เธอก็รู้จากวิธีอันนี้เธอก็เป็นธรรมมรรคภาวนาแล้วนะแค่นี้แต่เรียกว่ามรรคภาวนาแล้วถ้าวันหนึ่งเธอตื่นขึ้นมาเธอเจอหน้าคนนี้เธอก็หงุดหงิดกับคนนี้นั่นแหละหลุมดำเธอได้ยินเสียงคนนี้เธอก็จ้องจับผิดไว้เลยว่าโอ้ยเป็นอีกแล้วเป็นอีกแล้วเมื่อไหร่เธอจะไม่เป็นฉันน่ะไม่อยากจะอยู่เพราะเธอนั่นแหละอันนี้เป็นมรรคไหมอ่ะไม่ก็บอกแล้วว่าให้มีมรรคภาวนาเป็นดังกัลยาณมิตรหายใจเข้าลึกๆถามตัวเองเลยมีปัญญาไหมเนี่ยคิดอย่างเงี้ยมันปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาหรือเปล่าเออใช่ถ้าใช่อวิชชาเป็นสมุทัยต้องละอ่ะกลับไปที่ลมหายใจยาวลึกเลยอานาปานสติมันดึงเรากลับมาได้ไหมถ้าไม่ฝึกอย่างนี้ไว้ตอนตายเอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่เลยนะมอร์ฟีนขนาดไหนเนี่ยจิตที่มันกระเพื่อมอยู่เนี่ยมันอยู่เหนือมอร์ฟีนเลยนะพอถึงเวลานั้นมันต้องตายคนเดียวนะบอกซะก่อนยิ่งในช่วงโควิดเนี่ยก็ให้เข้า1-1เลยก็ส่งกันอยู่เนี่ยก็ทำส่งกันอยู่รายวันเลยเนี่ยตอนนี้แล้วเธอคิดว่าเธอเป็นใครเหรอเธอจะไม่มีวันนั้นมันอาจจะมีวันนั้นในวันนี้ก็ได้ทำเลยลูกทำเลย
เข้ามาใหม่ก็ดูแลเขาแต่ดึงขึ้นนะดึงขึ้นเข้าใจไหมดึงขึ้นอย่างเดียวอย่างน้อยมันก็สมควรกับที่เราเหนื่อยยากที่จะพยายามเอาน้ำเข้ามาเอาปุ๋ยเข้ามาทุกอย่างที่เราทำก็เพื่อจะพิสูจน์ว่าจะบวชหรือไม่บวชเวลาที่โลกทุกข์ก็ต้องช่วยทางนั้นไม่ใช่เดินเป็นคุณนายไม่รู้เรื่องลองนึกสิถ้าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยังอยู่เนี่ยพระองค์จะออกช่วยชาวบ้านยังไงให้นึกถึงตอนมีอหิวาตกโลกพระองค์ทรงออกมาช่วยยังไงให้ปัญญาล้วนๆเลยนะชาวบ้านก็เป็นชาวบ้านนั่นแหละแต่สุดท้ายเลยคือชาวบ้านก็เป็นอริยบุคคลได้จากความทุกข์นะยกตัวอย่างผู้หญิงที่วิ่งกระเจิดกระเจิงก็หยุดได้แค่เพียงประตูเปิดออกเท่านั้นน้องหญิงเธอจงมีสติเถิดรอดได้ฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสที่จะได้สวดมนต์กันในวันนี้เนี่ยคุณแม่อธิบายขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์แล้วก็นึกในใจมันเป็นเรื่องที่คนไม่ได้สนใจศาสนานะเราก็มีแฟนคลับประจำกันอยู่เท่านี้นะพอมันชื่อเรื่องนี้มันพูดยากนะเด็กวัยรุ่นมันไม่อยากมีศาสนาพูดยากคุณแม่บอกเอาวันนี้มีคนบวชเข้ามาไม่ใช่เหรอถ้างั้นก็ต้อนรับเข้ามาพอดีเลยพูดยากลูกเป็นตอนที่แต่ถ้าเธอไม่เคยเตรียมแผนการสอนหรือเธอไม่รู้อุปนิสัยของคนที่จะ อยู่กับเธอก็อาจจะยากอยู่พวกเนี้ยเข้ามาอาศัยพอเขาอยู่ได้เขารู้สึกสำราญดีเขาจะเริ่มเป็นเจ้าของที่พวกเธอก็เดินเดินไปถ้ามันตรงมาที่น่องถ้าเธอวิ่งไม่ทันเธอไม่ต้องมาบอกคุณแม่ว่าถูกมันกัดนะคุณแม่มองว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยถ้ามันไม่ป้องกันตัวเองมันก็จะไม่กัดแม้กระทั่งงูที่เราเห็นอยู่น่ะก็เป็นงูจงอางเลื้อยช้าๆเราไม่มีความรู้เราก็คิดว่างูเห่าถ้างูเห่ามันจะพิ้วไปเลยไอ้นี่มันช้าๆไอ้ความไม่รู้ของเราก็แพร่ข่าวสารที่ไม่รู้จริงปรากฏว่าหดหัวกันหมดนี่แหละหลุมดำตัวอย่างประมาณนี้เหลืออีก3นาทีสุดท้ายอ่ะมีคำถามอะไรไหมไม่มีเหรอ2330วันนี้คนดูได้ยินเสียงลมหายใจคุณแม่แต่ว่าขึ้นมาแล้วก็สบายอ่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้บทสวดอะไรคะอริยมรรคมีองค์8เจ้าค่ะอริยมรรคเป็นดังกัลยาณมิตรนะชิมก็เชื่อมได้ทั้งนั้นนะจะสวดบทไหนก็เข้าใจอยู่ก็ขอให้มีศีลสมาธิปัญญาเพื่อเข้าถึงวิมุตติในขณะที่สวดอยู่ประมาณสักไม่กี่นาทีแล้วค่ะลองใช้การสวดมนต์เนี่ยเป็นการทำให้เกิดมรรคภาวนาการสวดมนต์เป็นมรรคภาวนาได้อย่างไรการสวดมนต์เป็นปัจจุบันขณะที่มันมีศีลที่บริสุทธิ์คือถ้าเราไม่คิดลายนะอันนี้ไม่ใช่ขี้เกียจสวดแล้วกูก็ต้องสวดอย่างนี้ไม่ใช่นะเราจะไม่พูดเรื่องเช้าชามเย็นชามกับงานพระศาสนาไม่งั้นเราหล่นตั้งแต่เราไม่รู้แล้วว่าสาธยายมนต์เป็นหนึ่งในวิธีการบรรลุธรรมเป็น5ในวิธีการคือสาธยายมนต์ที่นี่ในสาธยายมนต์เป็นมรรคภาวนาอย่างไรมันเป็นกำลังของศีลสมาธิและปัญญายกตัวอย่างเช่นถ้าเราจับประโยคหนึ่งแล้วเราบอกว่าเจตนาเป็นทั้งหมดของกรรมเราจะต้องดำริเจตนาในฝ่ายกุศลไว้เพราะฉะนั้นเมื่อมีมโนกรรมในฝ่ายกุศลว
วจีกรรมมันจะช้าลงแล้วมันจะอยู่ในฝ่ายกุศลกายกรรมมันก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีความคิดเหลวไหลหน้าตาดำขอบตาค้ำไม่เป็นมันจะกลายเป็นคนที่เสียงสวดมนต์เนี่ยมันจะเข้าไปเขย่าโมเลกุลในน้ำของตัวเราซึ่งมันเป็นกุศลอยู่แล้วการสวดมนต์เป็นหนึ่งในหนทางในการเข้าถึงนิพพานเรื่องที่สองบทสวดมนต์ที่เราทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งถ้าวันนี้เราสอนเรื่องสัมมามรรคถ้าเราสอนเรื่องสัมมามรรคเข้าใจไหมอริมรรคมีองค์8เนี่ยแหละกิตตมรรคเนี่ยคือภาวนามันเป็นสัมมานะคะมันต้องมีอะไรด้วยมีปัญญาจับให้ได้สักหนึ่งความหมายของการสวดมนต์แล้วเอามาไขครวญมันจึงเป็นปัญญาไม่ใช่พิธีกรรมนะแต่ต้องสวดอย่างนี้นะสวดอย่างที่บอกว่าดึงขึ้นมาแล้วไขควรประโยคนั้นสักประโยคหนึ่งอย่างคนที่พร้อมที่จะทำไมพร้อมที่จะใช้ปัญญาในการละวางอภิชฌาในเรื่องนั้นๆค่ะมีปัญญาเพื่อละสิ่งที่ไม่เคยละได้เลยมันไม่เคยรู้ว่ามันคือหลุมดำของเราแต่คราวนี้เราไม่ยอมจำนนแล้วเราสามารถรู้แล้วว่าเราจะทำสิ่งนี้ด้วยวิธีการคือการรู้มีสติรู้ทันมีสัมปชัญญะรู้รอบและมีกำลังของจิตเป็นสมาธิใช้ปัญญาในการตัดคมให้นั่นคือแบบให้ขาดถอนอวิชชาให้ได้ก็ทำอย่างอ่อนโยนลองเฝ้าไปวันนี้ลองฟังอริยมรรคมีองค์8แล้วกันนะคะก็ให้ชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมก่อนวันนี้ก็ฝนก็พรำๆนิดหน่อยไม่ถึงกระตกก็ขอให้ทุกคนลองตั้งใจในการทำมรรคภาวนาโดยการสาธยายอริยมรรคมีองค์8ค่ะสมันตาจักวะเรสุวัตรคชันตุเทวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังอุนิราชสาสุนันตุสะคะมุคะทังจงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสักเคกาเมจันรูเปคิริสิคารตาเตจันตาลิเควิมานีข้าพระเจ้าขออัญเชิญฟูมเทพยดาซึ่งสิ่งสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูพาห่วยเหวและคูหาโยคิรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองที่เป็นระเทจะคเมตรวนคาเนเคหาวดุมอิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบท
มาจยันตุเทวาชลทารวิสเมยะคะคันธะพนาคาซึ่งสิ่งสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิ่งสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไพรปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีมาอีเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษ์สาคนทันรุษนาคาติทันตสันติเกยังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสวนหกาโลยามพระทันตาธรรมสวนหกาโลยามพระทันตาธรรมสวนหกาโลยามพระทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิดพุทธสาภควโตปุพพาภาคณมการังโรมาสีเอนาโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตารปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธัมโมสันทิติโก
อากาลิโกเอปัสสิโกโอปานายโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูเยติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามมีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกัรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสติกายเณวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเธกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเฆหน้า48บทอริยมรรคมีองค์8ธรรมยังอริยทังคิกามาคปาทังปนามาสิอายะเมวะอริโออาทังคิโกมะโกหนทางนี้แลเป็นหนทางอันประเสริฐซึ่งประกอบด้วยองค์8สายยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบกาตมาจะภิกขเวสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่ายังโคภิกขเวทุเคยานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกทุกขสมุทัยเอยานะเป็นความรู้ในเหตุให้เกิดทุกทุกขนิโรธเอยานะเป็นความรู้ในความดับแห่งทุกทุกขนิโรธคามินิยาปฏิปทาเอยานะเป็นความรู้ในทางดำเนินให้ถึงความดับแห่งทุกข์อยังวุจติภิกขเวสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความเห็นชอบกาตโมจะภิกขเวสัมมาสังกัปโปดูก่อนภิกษุทั้งหลายความดำริชอบเป็นอย่างไรเล่า
เนคขัมมสังกัปโปความดำริในการออกจากกามอาภยาปาทสังกัปโปดำริในการไม่มุ่งร้ายอวิหิงสาสังกัปโปความดำริในการไม่เบียดเบียนอายังวุจติภิกขเวสัมมาสังกัปโปดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความดำริชอบกาตมาจะภิกขเวสัมมาวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลายการพูดจาชอบเป็นอย่างไรเล่ามุสาวาทาเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการพูดไม่จริงปิสุนายวาจายะเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการพูดส่อเสียดภารุสายวาจายะเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการพูดหยาบสัมผัสปลาปาเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการพูดเพ้อเจ้ออายังวุจติภิกขเวสัมมาวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการพูดจาชอบกาตโมจะภิกขเวสัมมากัมมันโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายการทำการงานชอบเป็นอย่างไรเล่าปานาติปาตาเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการฆ่าอาทินาทานาเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วกาเมสุมิชาจาราเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายอายังวุจติภิกขเวสัมมากัมมันโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการทำการงานชอบกาตโมจะภิกขเวสัมมาอาชีโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงชีวิตชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทัพภิกขเวอริยสาวโกดูก่อนภิกษุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้มิชาอาชีวังปหายะละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเสียสัมมาอาชีเวนะชีวิกะกะเปติย่อมสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยกะเลี้ยงชีวิตที่ชอบอายังวุจติภิกขเวสัมมาอาชีโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการเลี้ยงชีวิตชอบกาตโมจะภิกขเวสัมมาวายาโมภิกษุทั้งหลายความภาคเพียรชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทัพภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อนุปันนานังปาปกานะอกุศลานังธรรมานะอนุปาทายะฉันทังชเนติวายามติวิริยังอารภติจิตตังปัคคนหาติปทะหาติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นอุปันนานังปาปกานังอกุศลานังธรรมานังปหานายะฉันทังชเนติวายามติวิริยังอารภติจิตตังปัคคนหาติปทะหาติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียร
ประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะละอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วอนุปันนานังกุศลานธรรมานังอุปาทายะฉันทังชเนติวายะมะติวิริยังอารัพพติจิตตังปัคคนหาติปัฏฐาติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอุปันนานังกุศลานังธรรมานังทิติยาอสัมโมสายะปิญโยภาวายะเวปุลายะภาวนายะปาริปุริยาฉันทังชเนติวายะมะติวิริยังอารัพพติจิตตังปัคคนหาติปัฏฐาติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพบูลย์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอายังวุจติภิกขเวสัมมาวายาโมภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความภาคเพียรชอบกาตมาจะภิกขเวสัมมาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทัพภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้กายเอกายานุปัสสีวิหารติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปชานโนสติมาวินัยโลเกอภิชาโทมนาสังมีความเพียรเรื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เวทนาสุเวทนานุปัสสิวิหารติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินัยโลเกอภิชาโทมนาสังมีความเพียรเรื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้จิตเตจิตานุปัสสีวิหารติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำอาตาปีสัมปชานสติมาวินัยโลเกอภิชาโทมนาสังมีความเพียรเรื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำอาตาปีสัมปชานสติมาวินัยโลเกอภิชาโทมนาสังมีความเพียรเรื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความพอใจในโลกออกเสียได้อายังวุจติภิกขเวสัมมาสติภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความระลึกชอบกาตโมจะภิกขเวสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรเล่า
อิทะภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้วิวิเชวกามเมหิสงัดแล้วจากกามทั้งหลายวิวิจะอกุศเลหิธรรมเมหิสงัดแล้วจากธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายสวิตกังสวิจารังวิเวกชังปิติสุขังปัตมังฌานอุปสัมปัชชาวิหารติเข้าถึงปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่วิตากาวิจารานังวูปัสสมาเพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลงอัจฉตังสัมปสาทนังเจตสุโอเอโกทิภาวังอวิตกังอวิจารังสมาธิชังปิติสุขังทุติยังฌานอุปสัมปัชชาวิหารติเข้าถึงทุติยฌานเป็นเรื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่ปีติยาจะวิราคาอันหนึ่งเพราะความจางคลายไปแห่งปีติอุเปกขาโกจะวิหารติสโตจะสัมปชานุผู้อยู่อุเบกขามีสติและสัมปชัญญะสุขันจะกายเยนะปฏิสังเวเทติและย่อมเสวยความสุขด้วยนามกายยันตังอริยาอาจิคันติอุเปกขโกสติมาสุขวิหารีติชนิดที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้ตาติยังชานังอุปสัมปัชวิหารติเข้าถึงตติยฌานแล้วแลอยู่สุขัสสะจะปหานาเพราะละสุขเสียได้ทุกขัสสะจะปหานาและเพราะละทุกข์เสียได้บุเพวโสมนัสโทมนัสานะอัตถังขมาเพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนอาทุกขมาสุขังอุเปกขสติปาริสุทธิงจะตุทังฌานอุปสัมปัชชาวิหารติเข้าถึงจตุทัชฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่อะยังวุจติภิกขะสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความตั้งใจมั่นชอบถ้าเราแบ่งมรรคภาวนาไว้ในหนึ่งลมหายใจเราจะสามารถเห็นสัมมามรรคที่เกิดเป็นการปรากฏขึ้นเราเรียกว่าเป็นมรรคสมังคีเลยนะคะเห็นนะคะอันนี้ไม่ได้คิดคือเห็นชอบด้วยปัญญาว่ามรรคมีองค์8อันประกอบด้วยปัญญา2สมาธิ3แล้วก็ปัญญา3ที่มันมีความเพียรชอบถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาสติเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ในขณะที่เรามีปฐมฌานทุติยฌานตติจตุแล้วอยู่ด้วยอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวอันนี้คือปัญญาที่เราจะเป็นผู้ไม่หล่นล่วงออกจากพระศาสนาคือเราต้องรู้จักกิจในอริยสัจ4รู้กิจตมัคคภาวนารู้ว่ามีสติเพื่ออะไร
ื่อถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกได้ด้วยสัมมาสติถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เข้าสู่กระบวนการของการทำงานที่เป็นสัมมาสมาธินะคะที่หลายคนก็อาจจะไปติดอยู่ว่าอุ้ยเดินฌานนานนับปีคือต้องรู้นะคะเหมือนเรามองฟ้าเงี้ยเราก็รู้ว่าฟ้ามันสวยแต่ว่ามันไม่มีฉันไม่ใช่ว่าคนที่ปฏิบัติรู้เรื่องมรรคภาวนาจะไม่รู้ว่าฟ้ามันสวยนะคะแต่ในความสวยเนี่ยมันมีความงอกงามหรือว่ามันมีความยึดติดถ้ายึดติดมันก็จะเห็นเลยว่าเราเนี่ยมีความละโมบเสพของที่มันต้องสวยต้องได้ดั่งใจแต่ถ้าเรามีสติมีสัมมามรรคนะมีสติถอนความพอใจคือเห็นว่าสวยแต่ว่าไม่ใช่สวยของฉันมีสัมมาสติรู้ทันความสวยไม่เที่ยงความสวยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่มีฉันสวยมันก็อยู่ในกระบวนการของการงอกงามที่เรายังปล่อยได้ละได้ถ้าไม่สวยมันก็จะไม่มีคำว่าเสียดายเช่นถ้ามองมาฝั่งนี้ไม่สวยอะมันก็ไม่มาตีอกล่ำให้มันไม่มาเปรียบเทียบเอ้ยทางฝั่งฉันนั่งสวยทางฝั่งเธอไม่มีมานานุสัยเรื่องนี้เพราะหลายคนเนี่ยได้ยินคุณแม่พูดเรื่องนี้บ่อยในรุ่นที่ผ่านมาว่าเฮ้ยมันต้องลดความอาหังการนะคนซึมเนี่ยมันมาจากความอาหังการฉันจะอยู่ยังไงแล้วฉันจะเป็นยังไงฉาดเธอแล้วฉันจะยังไงมันมีฉันมีเธอเทียบนี่แหละฉันต่อไปเนี่ยมันไม่มีฉันมันก็จะอยู่อย่างคนที่มีสัมมามรรคเป็นดังกัลยาณมิตรไม่ใช่แค่บุคคลไม่ใช่แค่ผู้ชายคนหนึ่งที่เราเลือกมาแต่นี่ก็คือปัญญาศีลสมาธิต้องอยู่ในตัวเราถ้ามันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นมรรคสมังคีเนี่ยเธออยู่ตรงไหนเธอก็สบายอยู่มืดก็สบายอยู่สว่างก็สบายเห็นไหมล่ะก็เดี๋ยวเราก็จะได้แผ่เมตตากันแต่ก็อยากให้เห็นเวลาวันนี้ก็บริหารดีๆนะคะก็คือตอนนี้6โมงครึ่งแล้วก็สวดมนต์ไปครึ่งชั่วโมงเริ่มเข้า17นาฬิกา30นาทีนี่ 18:30 ก็อาจจะยังมีคนที่ยังติดตามดูอยู่มีหลายคนรอจนกระทั่งเราแผ่เมตตาแล้วก็มีหลายคนที่เรารู้จักตอนนี้ที่กำลังป่วยอยู่เช่นแม่ของดร.ฉิวคนที่เอาเรื่องระบบน้ำในตอนแรกมาให้เราแล้วก็ไฮยีนบ้านเราเพื่อให้มันมาแล้วปลอดภัยที่เครื่องก็หนึ่งละแล้วก็มีคนรู้จักช่วงนี้ตายหลายคนเช่นป้าอีทธมยันตีก็รู้จักกันนะดร.ฤทัยซึ่งวันก่อนก็บอกแล้วก็เป็นการตายที่สงบอันเนื่องจากว่าโควิดมันห้อมล้อมไม่ได้แม้แต่พิธีการต่างๆก็ต้องรัดสั้นหมดโลกเปลี่ยนไหมล่ะเปลี่ยนคราวนี้ก็มาถึงพวกเราเรามีใครที่ติดค้างในใจของเราที่เราอยากจะระลึกถึงเผื่อพวกนี้ไม่มีก็ระลึกเลยคนที่จะบวชเนี่ยขอเข้ามาไปเลยคือไม่ต้องมาบอกว่าโอ้ฉันจะรอไม่ต้องเลยมันไม่มีเวลาให้เราเยอะนักวันนี้เรามาเตรียมตัวแล้วก็เดี๋ยวเรานึกถึงใครที่เราอยากบอกกล่าวไปไม่ได้ทางอื่นก็เอาจิตนี่แหละระลึกไปให้เห็นว่าการบวชของเราคือการพาพ่อแม่ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเข้าถึงธรรมด้วยให้ตั้งใจนะว่ามาแล้วเนี่ยเราจะไม่หล่นไปจากพระศาสนานะแล้วก็ขอให้ท้าทายตัวเองว่าไม่มีใครเขาบังคับให้มาใช่ไหมเนี่ยทุกคนสมัครใจใช่หรือไม่อ่ะก็ถ้าสมัครใจก็ไปให้ตามที่มีสัจจะกับตัวเองแหละเพื่อให้เราก็
กลับไปแล้วก็ยังพึ่งตัวเองได้นะถ้าอย่างนั้นเราจะทิ้งกล้องไว้ที่ฟ้าสวยๆกับการลองเล่นเกมลมหายใจดูสัก 2-3 นาทีตามที่จะมีเวลาให้ได้ถ้าแบ็กสเตจมีอะไรก็เข้ามาบอกได้อย่าบังคับลมหายใจยาวก็รู้ว่ายาวสั้นก็รู้ว่าสั้นอย่าให้อึดอัดอย่าไปทำให้ตึงแล้วก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวลมหายใจมีอิทธิพลต่อร่างกายให้สังเกตยาวลึกเป็นยังไงออกยาวเป็นยังไงเข้าสั้นเป็นยังไงออกสั้นเป็นยังไงลมหายใจเบาเป็นยังไงหายใจออกมันปลดปล่อยไหมเนี่ยจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจมีปิติเกิดขึ้นก็ให้รู้มันทำได้อิ่มเอมก็รู้แต่ไม่ต้องไปฟูมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจที่เกิดขึ้นถ้าจิตมันมีความสงบเพราะมันรู้ทันไหวใจตื่นในความสงบก็คือเรารู้ทันสิ่งที่เป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเห็นสภาวะธรรมนั้นคลายคืนเราสงบเพราะเราเห็นการคลายคืนไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรมันจึงสงบนะมันมีสภาวะธรรมใดสภาวะธรรมหนึ่งเกิดขึ้นสภาวธรรมนั้นคลายคืนจึงสงบจากการลงไปคลุกคลีเมื่อมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นต่อไปอีกจิตก็มีกำลังของสัมมาสมาธิให้เราเจริญเมตตาออกไปอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเป็นอัปปมัญญาเลยมีจิตที่คิดจะให้จะน่ารักไม่น่ารักรู้จักไม่รู้จักมีความปรารถนาที่จะให้ไม่มีเงื่อนไขแม้ไม่น่ารักก็ไม่เกลียดให้ตั้งใจ
อาหังสุขิโตโหมิอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพทุกโขโหมิอาหังนิพทุกโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอัพยาปโชโหมิอาหังอัพยาปโชโหมิอาหังอะนีโคโหมิอาหังอะนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังอาหังสุขีอัตตานังปะริหะรามิปะริหะรามิมะมะมาตาปิตุมะมะมาตาปิตุอาจาริยาอาจาริยายาติมิตตายาติมิตตาอะเวราโหนตุอะเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอะนีคาโหนตุอะนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรันตุปะริหะรันตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาปริยาปนาสัพพาอิทธิโยสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาสัพเพวินิปาติกาอะเวราโหนตุอะเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอะนีคาโหนตุอะนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรันตุปะริหะรันตุคุณแม่มองดูนาฬิกาที่เขามีการวัดอุณหภูมิประมาณสัก25องศานะคะตอนนี้แต่ก็หนาวขึ้นหัวเลยนะจะบอกให้ดึกกว่านี้เนี่ยอาจจะต้องมีหมวกกันละเพราะว่าช่วงนี้มันจะมีปลายฝนต้นหนาวอยู่ต้นไม้ก็เตรียมจะเบ่งบานในฤดูกาลตุลาคมนะคะก็อาจจะเริ่มปลดล็อกกันแล้วถ้าเป็นทางการจริงๆวันที่15คือวันนี้ถือว่าเราเปิดแล้วคุณแม่ก็ยังไม่เห็นใครที่ลงใน Facebook เลยนะอันนี้ขอให้ทีมทำงานไปดูทั้งหมดเพราะว่าคือจริงๆแล้วอย่าใช้คุณแม่ทำในสิ่งที่มันทำได้อยู่แล้วก็ต้องบอกเพราะว่าเราตั้งใจจริงๆวันนี้เราก็วางแผนแล้วว่าเราจะช่วยในสิ่งที่เราถนัดโดยเฉพาะถ้าสตรีคนไหนมันรู้สึกต้องการหายใจที่ลึกขึ้นเดี๋ยวเราก็ดีไซน์การเอ็กซ์ไซส์ให้ลึกขึ้นการผันพลังงานไปอยู่กับความพอใจที่มันไม่ใช่เป็นมิจฉาทิฐิไม่ใช่พอใจตามกิเลสแต่ว่ามันเป็นความพอใจที่เป็นฉันทะแล้วก็ใช้ช่วงเวลาจากวันที่21กันยายนถึง21ตุลาคมซึ่งก็จะเป็น1เดือนสุดท้ายของการทำงานในพรรษานี้ซึ่งคุณแม่ก็เชื่อว่าทุกคนเห็นความก้าวหน้าในตัวเองใช่ไหมมีความก้าวหน้าไหมลูกมันก็ต้องเห็นความก้าวหน้าคือถ้าเรามาบวชแล้วเราไม่มีความก้าวหน้าเราก็เป็นผู้ที่หล่นจากพระศาสนาอยู่ดีแหละก็มรรคก็สวดมนต์กันอยู่บ่อยเรื่องมรรคเนี่ยถ้าทำกิจต่อมรรคภาวนาเนี่ยตกต่ำไม่มี
เป็นหนทางสายเอกแล้วสายเดียวเสียด้วยสายเอกสายเดียวนะอริยมรรคเนี่ยถ้าเราทำกันอยู่ในวิถีได้เนี่ยมันจะกลายเป็นการไม่หล่นออกอ่ะคือสามารถที่จะมีมรรคสมังคีได้โดยเฉพาะในเวลาที่เราต้องการความฉุดช่วยตัวเองอย่างรวดเร็วมันจะไม่ไปอยู่ที่สมองการเข้าใจเรื่องมรรคไม่ได้ที่สมองเลยอันนั้นเขาเรียกว่าสัญญาไม่ใช่ปัญญาแต่ถ้ามรรคเนี่ยมรรคภาวนาเนี่ยมันคือปัญญาที่จะเห็นตามความเป็นจริงมันมีเจตนาที่จะไม่ฆ่าเนี่ยดูสิมันต้องเห็นไหมล่ะมีเจตนาที่จะไม่สแสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นมีเจตนาที่จะไม่สัมสอนทางเพศมีเจตนาในการที่จะไม่เบียดเบียนอย่างเงี้ยมันก็เห็นเจตนาอยู่แล้วเจตนาก็เป็นทั้งหมดของกรรมอยู่แล้วมีเจตนาที่จะดำรงชีวิตที่จะเข้าสู่ปฐมฌานมีวิตกวิตักกะคือดึงขึ้นมามีวิตกวิตักกะวิจาระคือวิจารเนี่ยแหละมีปิติก็รู้มีสุขก็รู้ก็ละไปละวิตกวิจารไปก็เหลือปิติสุขละสุขละปิติไปก็เหลือสุขสุขก็อยู่ด้วยอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวอุเบกขาเอกคตาลมก็จบแล้วประมาณนี้ก็เหลืออีก15นาทีสุดท้ายตอบคำถามสัก5นาทีทักทายลูกศิษย์หน่อยแล้วเดี๋ยวเราอุทิศส่วนกุศลตามเวลาคือจบในเวลา19นาฬิกาจ้ะเริ่มหนาวแล้วนะเริ่มหนาวแล้วลูกเย็นวันนี้เห็นจดหมายที่หน่อยเขาทำอาจจะต้องให้โทรคุยกับปุ๊กกี้และปุ๊กกี้รายงานด้วยว่าเป็นยังไงครอบครัวต่อเต่าก็ ISV ของเราตอนนี้ก็เอาขนมที่ทำเนี่ยส่งไปให้เด็กๆที่โรงพยาบาลที่เราช่วยเหลือเด็กพิเศษทางสมองนะราชานุกูลนะคะก็ต้องขอบใจเด็ก ISV มากเลยสำหรับคุณยายแล้วเธอก็เป็นความชื่นใจที่ทำให้ยายถึงจะป่วยไข้อยู่ทางนี้เด็กๆก็ดูแลส่งตุ๊กตาตอนนี้ตุ๊กตาของเด็กประปากะยอก็ไปถึงภาคใต้แล้วเด็กนักบวชผู้หญิงก็นั่งทำงานไปถึงมันกระโจนข้ามขีดจำกัดทั้งหมดเลยแล้วมันก็กลายเป็นสิ่งที่มันงอกงามได้ค่ะก็เป็นอะไรที่อนุโมทนาค่ะไม่เป็นคำถามคุณยายแต่ว่าเป็นอาการสื่อสารมาเจ้าค่ะจากคุณเก๋ชนวันบอกว่าที่พักบ้านไม้สักเมื่อกี้สวยงามมากเลยเจ้าค่ะคุณยายมาเห็นแล้วเหรอก็ดูไลฟ์ตามคุณยายเมื่อสักครู่นะคะเปิดรายการก็เอาเป็นว่าประกาศอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับเสถียรหนึ่งเนี่ยถ้าเผื่อว่าเขายังไม่เปิดเสถียรหนึ่งเนี่ยเขายังไม่เปิดเพราะว่ามันยังไม่แม่นยำในเรื่องของสถิติแต่เชื่อว่าปลายตุลาเนี่ยคือต้นตุลาเนี่ยเปิดได้ถ้า15วันจากนี้ไปวันที่15เสถียรหนึ่งเตรียมตัวได้ดีเพราะกลุ่มคนที่มาปฏิบัติกับคุณแม่เนี่ยกลับไปก็ต้องอนุโมทนาพวกเธอมากเลยนะเพราะว่าเธอทำงานอยู่นอกเหนือคำสั่งตามองเห็นอะไรทำเลยเห็นอะไรทำเลยดวงตาเห็นทำในอีกรูปแบบนึงแล้วก็ทำให้คุณแม่ก็ไม่ต้องใช้จ่ายเยอะในกรณีที่พอจะเปิดบ้านทีก็ต้องลุมเอาจ้างใครมาก็เพื่อให้มีสำนึกร่วมกันว่าเรายิ่งเห็นชาวบ้านเดือดร้อนเราต้องรู้จักประมาณในการบริโภคเรามีระบบเราซื้อที่ไฮยีนเราทำทุกอย่างแล้วเราก็ทำด็อกเตอร์จุ๋มซื้อแบบน้ำมาแบบล้างได้คือเราพยายามทำทุกอย่างให้บ้านเราปลอดภัยเพื่อให้คนที่เปิดเข้ามาก็ปลอดภัยสมมติว่าถ้าเขาบอกว่าปลดล็อกวัดสามารถเตรียมการปฏิบัติได้ก็รับเลยค่ะแล้วก็ต
้องใช้วิธีการคือดูตามเหตุปัจจัยขณะนั้นเปิดยังไงเป้าหมายของการเปิดคืออะไรจะทำอะไรเพื่ออะไรก็จะได้ดีไซน์ว่าแล้วทำอย่างไรล่ะจะถึงเข้าเป้าทุกคนต้องออกจากรูของตัวเองออกมาแล้วก็ต้องเดินเข้าไปด้วยมรรคภาวนาเนี่ยแหละไม่เหมือนสัตว์ที่แบบพอตาเห็นก็เหมือนงูวิ่งเข้ารูไปใจเหมือนลิงก็วิ่งไปอย่างนี้ไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราน่ะก็เหมือนสัตว์ที่ถูกดึงเอาไว้ที่ลมหายใจเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นพอมันถูกปล่อยเนี่ยมันวิ่งกลับไปที่ความคุ้นเคยเดิมอย่างนี้เราไม่มีทีมนะถ้าอย่างนี้ต้องเรียกว่าเราบกพร่องเลยล่ะการสร้างทีมของเราคนที่อยู่ในทีมของเรามันห่างไกลพระศาสนาเพราะนี่คือคำสอนที่เราต้องเอามาใช้จริงๆค่ะเจ้าค่ะอันนี้เป็นกราบขอโอกาสจากคุณยายเจ้าค่ะจากคุณเฟซเจ้าค่ะบอกว่าคุณยายเจ้าค่ะลูกกราบขอพรคุณยายเจ้าค่ะวันนี้ลูกเปิดร้านอาหารเป็นวันแรกเจ้าค่ะอ๋อยังเปิดได้เก่งเนาะเพราะว่าร้านอาหารหลายคนก็แบบคือสงสารน่ะมีลูกศิษย์หลายคนเปิดร้านอาหารพอความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นก็เอาเป็นว่าทำอาหารให้เป็นสุขอย่าคิดว่าขายอาหารเลยเอาว่าถ้าเขาก้าวออกมาจากบ้านเขาแล้วเข้ามาบริโภคอาหารเราแล้วเขาเป็นสุขได้บ้างอาหารเราก็พอเป็นทิปได้บ้างแหละช่วยคนช่วยคือดูสายป่ายของตัวเองทำให้เกิดกระบวนการของการสร้างสุขมีความสุขกำไรไม่ได้เยอะแต่ความสุขมากเนี่ยก็มีมิตรภาพเยอะนะลูกให้กำลังใจจ้ะหมดคำถามแล้วนะคะเอาละค่ะคราวนี้เราก็กวดน้ำกันเนาะกวดน้ำบางคนก็มีญาติที่เสียชีวิตไปแล้วบางคนก็อาจจะมีอะไรข้างคาใจให้ตั้งใจดีกว่าให้ตั้งใจอย่าย่อท้อต่อการที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ถ้าพ่อแม่อยู่ในตัวเราแล้วเราพาท่านไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็ถือว่าเป็นอภิชาตบุตรีเลยล่ะตั้งใจนะบทกรวดน้ำหน้า40ค่ะธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาทายุพนามาสิเอยิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาอุณาวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมมาราชาอินทาจาพรหมานและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาจายมมาราชมนุษย์มิตรมหชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานสัพเพสตาสุขีหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนบุญญานิปากตานิเมบุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภผลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นกิปังปาเปทโวมตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญากรรมเมนะด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์กิปาหังสุลเพเจวะเราพลันได้ซึ่งการตัด
ตันนหุปาทานเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยะหัตถชาโตผู้เวผู้เวทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลัพพันตุนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุสร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุโอพระพุทธผู้ภวรนาถธัมโมนาทุวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโถปเจกพุทโธจาพระปเจกพุทธะสมสังโฆนาโถตารุมะมังทบพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดก็คืนนี้ก็ขอให้ทุกคนได้ลองประเมินว่าเราละอุปกิเลส16ได้มากน้อยขึ้นหรือเปล่านะคะเรามีมรรคภาวนาที่ทำให้เราเดินอยู่บนหนทางที่มีเป้าหมายคือนิพพานได้สม่ำเสมอขึ้นหรือเปล่าเราใช้เวลา1ชั่วโมงโดยประมาณในการทำรายการมาตั้งแต่17นาฬิกา30นาทีเลยไปเล็กน้อยนะคะ17นาฬิกา30 18 30อันนี้ก็จะแบบยาวไปเรื่อยๆแล้วคุณแม่เองก็ค่อนข้างหนาวแล้วล่ะค่ะปวดศีรษะด้วยเพราะว่ามันเย็นมากมันกระทบอย่างนี้ไม่ดีค่ะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสุขสงบเย็นอยู่ในทุกเรื่องราวที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้แต่ให้รู้ว่าถ้ายากเป็นสิ่งที่เราเดินผ่านได้สักครั้งหนึ่งเราก็จะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนั้นทุกเรื่องราวที่ยากมันมาให้เราโตมันไม่ได้มาให้เราตายอย่าห่างไกลจากคำสอนที่พาให้พวกเราพึ่งตัวเองได้แล้วยังให้คนอื่นเป็นการอ้อนวอนขอการทำอะไรที่ไม่สามารถพึ่งตัวเองได้น่าเป็นห่วงมากเลยค่ะพอถึงเวลาในวินาทีสุดท้ายของชีวิตเราจะรู้ว่าเสียดายจริงๆที่คนตายไม่ได้ทำได้ทำเลยนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ